สวัสดีค่ะจ๊ะจ๋ามีเกียรติสื่อนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่21นะคะโอ้ตอนนี้มืดจังตอนนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าเนี่ยกำลังจะไปฮาบวกเฮาฟันโฮปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจ๋าเนี่ยก็เหมือนเป็นวันศุกร์นะตอนเย็นแต่คืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบฮอลิเดย์อะไรเงี้ยก็เลยเดินทางแต่วันนี้นะคะก็จะไปเที่ยวทางไบเยอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คุณแฟนเขาก็ถูกส่งตัวไปทำงานที่นู่น1เดือนนะคะแล้วก็กะว่าจะลองใช้บริการบราบาคาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบราบาคาเนี่ยจะโอเคมากแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์กันสำหรับบราบาคาในเยอรมนีหรือว่าในยุโรปอะไรเงี้ยนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปขึ้นรถก่อนแล้วก็ต้องนั่ง S-Bahn นะคะไปที่ฮาบวกฮอฟฟันโฮปอะไรเงี้ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะเพราะว่าคนขับบราบาคาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มารับที่ฮัมบูร์กฮาฟบันโฮปนะคะจ๋าก็เลยต้องไปฮาบวกนะคะซึ่งลงไปข้างใต้ฮัมบูร์กอีกอะไรเงี้ยจ๋าอยู่เหนือจ๋าอยู่ฮัมบูร์กตอนเหนือนะแล้วจ๋าก็ต้องลงไปทางใต้แล้วก็ใต้ฮัมบูร์กโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ก็แพ็คของได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้แค่นี้จริงๆขนตาไม่ได้ติดนะคะอันนี้นะคะจ๋าก็อยู่ที่ฮาบวกเฮาฟันโฮปแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยเพิ่งซื้อขนมปังไก่ทริยากิถามว่าราคาเท่าไหร่เกือบ5ออนเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีเวลาทำหรือกินมาจากบ้านนะคะก็ร้านเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะแล้วก็คนขายเฟรนลี่มากนี่คือรถที่จะร่วมเดินทางด้วยนะคะก็กำลังรอคนขับเพราะคนขับก็ไปตามหาอีกคนนึงนะคะคนนึงเขาหลงทางเขาไม่รู้ว่ามาเจอตรงไหนแต่คือจริงๆจ๋ามามั่วๆนะแล้วก็แบบเจอเลยอะไรเงี้ยเก่งมีความเก่งปวดไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอเขาถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะเพราะว่าแบบนะเราก็ไม่รู้จักเกรงใจระหว่างรอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนจองอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงให้เราโหลดแอปนะคะบราบาคาแล้วก็เราก็ดูไปเนาะว่าเนี่ยเขามีอะไรไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปกับคุณคนนี้นะคะชื่อคุณแดเนียลนะคะนี่เราก็คือหลักการของจ๋าคือจ๋าจะไปฮัมบวร์กใช่ไหมแล้วก็จะไปอัลส์บวร์กนะแต่ว่าเราก็ส่งจดหมายไปถามเขาอะไรเงี้ยนะว่าเนี่ยคุณผ่านเส้นทางนี้เลยหรือเปล่าเงี้ยแล้วเราก็อ่านข้อมูลของคนขับด้วยนะว่ามีคนมารีวิวไว้ว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นการเลือกของจ๋านะนะคะก็คนที่ไปด้วยน่าจะเป็นผู้หญิงนี่เห็นไหม27ปีแต่นางจองทีหลังจ๋านะว่าจ่ายไปเท่าไหร่นะคะก็12ออยโรเขาก็จะมีรายละเอียดนะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางกันตั้งแต่ 5:30 แล้วเนาะแล้วเราจะไปถึงนู่นก็ประมาณ 3:00-4:00 อะไรเงี้ยเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากน่าจะก็ลองดูคือจริงๆอ่ะกะว่าจะลองดูหลายๆเส้นทางอะไรเงี้ยเช่นเดี๋ยวต้องไปหาแม่แล้วก็ต้องกลับมาฮัมบวร์กอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่เจอนะอันนี้นะคะเนี่ยอย่างคนนี้จากก็จากอัลส์บวร์กไปดัมสตัดอะไรเงี้ยผลสุดท้ายจากก็ไม่ได้บุ๊กกับเขาอะไรเงี้ยนะก็คือแคนเซิลไปแล้วเพราะว่านางไปคนละเส้นทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นจดหมายนะคะที่จะถามคุณแดเนียลเขานะจ๋าก็ถามเขาว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้นะฉันชื่อวิภาวีนุ่นนี่อะไรเงี้ยฉันก็ถามจ๋าก็ถามเขาว่าเนี่ยฉันต้องการไปอัลส์บวร์กอยากจะถามว่าเส้นทางนั้นมันตรงกับที่คุณไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าขอโทษด้วยถ้าเกิดภาษาเยอรมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไนฟ์ดีอะไรเงี้ยสำหรับแบบfirst impression อะไรอย่างเงี้ยนะการจ่ายเงินนะคะจ๋าก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะ PayPal ก็ได้แต่คือจริงๆไม่มีทั้งบัตรเครดิตทั้ง PayPal แฟนจ่าย
ะจักก็มาถึงโรงแรมที่ออสบวกแล้วนะคะแล้วก็เจอคุณแฟนละ แต่ว่าเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปนะก็เดี๋ยวจะมาสรุปเกี่ยวกับบลาบาคาแล้วกันนะคะก็ได้เดินทางมากับคุณแดเนียลนะแล้วเขาก็จะมีสองสาวนะคะก็เป็นคนทำบวกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปลงที่ฟุนดาน่าจะชื่อฟุนดานะอยู่ทางแฟรงก์เฟิร์ตนะคะคือถือว่าเป็นครั้งแรกกับการที่ใช้บริการบลาบาคาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะเพราะว่าอย่างคุณแดเนียลคนนี้คือจริงๆเขาไม่ได้จะปลายทางของเขาไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมคะทีนี้เราก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเขาหรือว่าตกลงที่จะไปกับเขาเนี่ยก็ได้ถามเขาเหมือนกันว่ามันคือเราก็ดูนะว่าปลายทางเขาจะไปไหนก็น่าจะเป็นทางตอนใต้ของที่นี่อีกอ่ะห่างจากที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงเขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าจะมาที่นี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเส้นทางได้เพราะว่ามันเพิ่มเวลาอีกแค่ประมาณ20นาทีอะไรอย่างนี้ถือว่าใจดีนะเพราะว่าบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปนะก็เขาก็เป็นคนที่สุภาพนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีเนาะแต่ว่าคือคุยเก่งมากไหมก็ไม่ได้ค่อยเก่งมากเลยไม่ค่อยได้คุยเก่งอะไรมากมายนะถือเขาคือเป็นผู้ชายที่แบบว่าวางตัวดีอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นคนสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดเป็นที่เยอรมนีนะคะใครที่จะใช้บริการของบลาบาคานะคะแนะนำว่าให้พิมพ์ชื่อเมืองนะที่เราเริ่มต้นแล้วก็พิมพ์คำว่านาคนะคะแล้วก็พิมพ์เมืองที่เป็นปลายทางคุยกับเขาดูนะว่าเออมันโอเคไหมอะไรไหมแต่คืออย่างที่จ๋าบอกไปตอนต้นนะให้เราอ่านรีวิวอะไรอย่างงี้ก่อนนะคะว่าเออคนส่วนมากอะไรเงี้ยเขาว่ายังไงบ้างคือความปลอดภัยจ๋าก็ห่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวทีนี้จ๋าจะมาเปรียบเทียบนะระหว่างบลาบาคากับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปรถไฟเองอะไรเงี้ยข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปรถไฟเงี้ยมันอาจจะเร็วกว่าแต่บางครั้งนะคะเวลาก็พอๆกันนะคะจากฮัมบูร์กไปแฟรงก์เฟิร์ตเงี้ยบางทีมันก็จะแบบว่า direct เลย ECA นะคะก็จะเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในเยอรมนีนะคะก็เขาก็จะมี Wi-Fi ข้างในนะที่นั่งก็สบายอะไรเงี้ยแอร์เย็นสบายห้องน้ำก็สะอาดนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเข้าเมื่อไรก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันก็ราคาแพงโดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่คนเยอรมันเนี่ยเขาจะมีวันหยุดยาวนะคะดังนั้นเนี่ยพวกตั๋วเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงมากเพราะว่าปกตินะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนอะไรเงี้ยเคยนั่งนะคะไปหาคุณแม่นะคะเสียแค่29ออยเองนะ30ออย29ออย39ออยคือแพงสุดอะ40ออยโรนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยดูตั๋วไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยแพงมาก80 90ออยซึ่งแบบตกใจมากแล้ววันนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งตายแล้ว120ออย120ออยนี่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวอินเตอรี่ไปกลับได้เลยนะถ้าเกิดวางแผนดีๆก็เลยคิดว่าเอ้ยมันแพงเกินไปนะคะแล้วเราน่าจะประหยัดเงินเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเอาไปเที่ยวหรือเอาไปทริปต่อๆไปอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะก็เสียก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เก่งภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะสื่อสารยากหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าคนขับเขาพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงนะคะหลังจากที่เราใช้บริการเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือให้คะแนนคนขับได้แล้วคนขับก็เขาก็สามารถให้คะแนนคนนั่งได้เหมือนกันนะนะคะก็พยายามไปให้ตรงเวลานะคะแล้วก็สัมภาระอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะระบุไว้นะว่าเขาสามารถรับสัมภาระขนาดเล็กหรือขนาดกลางได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าขนาดเล็กอะไรเงี้ยแล้วเราเอากระเป๋าลูกใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคนะคะเพราะว่าบางคนเนี้ยเขาก็มีสัมภาระของเขาเยอะอยู่แล้วหรือว่าเขาก็ต้องมีลูกค้าคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องระวังข้อเสียข้อนึงก็คือเราไม่สามารถแวะห้องน้ำได้บ่อยมากนักเพราะว่าบางทีเขาก็ต้องทำเวลาอะไรเงี้ยนะคะเยอรมันก่อนจะเดินทางอะไรเขาก็จะวางแผนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้มาแล้วดังนั้นนะคะเขาก็ไม่สามารถแวะได้บ่อยหรืออะไรอย่างงี้หรืออีกหนึ่งข้อเสียก็คือบางคน
ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนอกทางนิดนึงอะไรเงี้ยเขาไม่ไปเลยนะอย่างคุณแดเนียลเนี่ยใจดีมากนะคะส่วนใครที่เคยใช้บริการบาบาคาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมนีหรือว่าที่ต่างประเทศหรืออะไรอื่นๆเงี้ยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยก็มาแชร์กันได้นะคะก็วันนี้นะคะขออนุญาตไปนอนก่อนละกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ